ในช่วงต่อไปนี้1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปท่านจะได้พูดคุยกับท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะคะซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการการวิจัยและพัฒนาและหัวหน้ากลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีค่ะจากบริษัท SCG Chemical ซึ่งวันนี้ท่านจะมาพูดคุยในหัวข้อพิเศษกับหัวข้อสุดท้ายกับวันแรกนี้ Open Innovation and Business Integration ค่ะขอเสียงปรบมือนะคะต้อนรับท่านวิทยากรของเราในชั่วโมงสุดท้ายนี้ท่านดร.สุรชาอุดมศักดิ์ผู้อำนวยการการวิจัยพัฒนาและหัวหน้ากลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีบริษัท SCG Chemical จำกัดขอเรียนเชิญท่านบนเวทีค่ะครับก็สวัสดีนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านก็เมื่อกี้ทางหัวหน้าผมคุณรุ่งโรจน์มาเล่าเรื่องความมุ่งมั่นของ SCG ในเรื่องการทำ R&D ก็เดี๋ยวผมจะมาเล่าต่อเรื่องแนวทางการดำเนินงาน R&D เรื่อง Open Innovation แล้วก็เรื่องการนำ Innovation มา Integrate กับ Business ก็ Outline นะครับก็มี Overview ของ SCG มีเรื่อง Vision Strategy แล้วก็เรื่อง Open Innovation กับ Collaboration ก็ SCG นะครับก็เราอยู่มา100ปีแล้ว change ก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่อง constant สำหรับเราเราเปลี่ยนมาตลอดก็เริ่มต้นจากธุรกิจซีเมนต์ก็จนกระทั่งมาถึงมีธุรกิจเคมีคอลเมื่อปี 1987ก็อนาคตต่อไปเนี่ยก็เป็นเรื่อง change ก็ที่ผ่านมา100ปีเราเป็นเรื่องการลงทุนสร้างโรงงานเอาเทคโนโลยีจากต่างชาติมาผลิตและขายก็ไปข้างหน้าของเราเนี่ยที่จะไปต่อก็อย่างที่คุณลุงโรจน์กล่าวให้ทราบแล้วก็คือเราต้องมุ่งหน้าไปสู่นวัตกรรมแล้วก็ทำของที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าแล้วก็เป็นลีดเดอร์ในอินดัสทรีนั้น ก็ SCG เนี่ยไม่ว่าเราจะย้ายไปทำธุรกิจไหนหรือว่าไม่ว่าเราจะทำสิ่งที่เปลี่ยนออกไปเนี่ยสิ่งที่เราไม่เคยเปลี่ยนก็คือ value ของเราก็ value ของเราก็มีอยู่4เรื่องก่อนแรกเนี่ยที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับการทำopen innovation ก็คือความเชื่อเรื่อง fairness ก็เรามีความเชื่อว่าเราเนี่ยเป็นคู่ค้าที่ยุติธรรมอันที่2ก็เรื่องมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศก็อันนี้เราถ้าทำอะไรเนี่ยเราคิดว่าเราพยายามจะทำให้ดีที่สุดในอดีตเนี่ยเรื่องการเดินโรงงานเนี่ยเป็นเรื่องที่เราชำนาญมากเราทำ benchmark เนี่ยเราเป็นขั้น world class เพราะฉะนั้นในเรื่องที่เราจะทำนวัตกรรมต่อไปเนี่ยเราก็มีความมุ่งมั่นว่าถ้าจะทำแล้วเนี่ยมันก็คงต้องทำให้เป็น world class จริงๆ เรื่องที่3ก็คือเรื่องเชื่อใน value ของ individual ก็ SCG เป็นบริษัทที่ทุ่มเทให้กับการดูแลพนักงานมากเราเชื่อว่าทุกคนที่มาอยู่กับเราทุกคนที่เป็นพันธมิตรเราเนี่ยมี potential สูงเพราะฉะนั้นเราจะต้องผลักดันให้ทุกคนได้ใช้ศักยภาพให้มากที่สุดสุดท้ายก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดแล้วก็สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆก็คือเรื่อง social responsibilityก็คือการที่คุณจะเป็นองค์กรที่ทำกำไรเนี่ยก็ต้องสังคมอยู่ได้ stakeholder อยู่ได้ก็รีแคปบริษัทนะครับก็บริษัทมีแอสเซทอยู่ประมาณ440บิลเลียนบาทแล้วก็มีบริษัทอยู่ประมาณ300บริษัทพนักงานมีประมาณสัก 50,000 ที่เมืองไทยก็ 15,000 อยู่ที่ต่างประเทศก็อย่างที่ทราบพนักงานที่เกี่ยวข้องกับ R&D หรือเทคโนโลยีเนี่ยตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ 1,200 คนก็ผมดูแลงานนวัตกรรมของ Business Unit เรียกว่า SCG Chemical ก็เรามียอดขายอยู่ประมาณ6 billion US ก็ประมาณแสนกว่าล้านก็กำไรอยู่ประมาณ 30,000 ล้านเมื่อปีที่แล้วก็มีพนักงานอยู่ประมาณ 6,000 คนก็มี operation อยู่ใน Southeast Asia แล้วก็เป็นคนที่ทำเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการทำ partnership กับต่างประเทศมาตลอดก็ธุรกิจเราก็ทำส่วนมากก็ทำ upstream intermediate downstream แล้วก็มีธุรกิจที่เราเรียกว่า fabrication อีกนิดหน่อยก็ operation ใหญ่ปัจจุบันตอนนี้ก็ที่เมืองไทยก็มี complex ใหญ่อยู่2 complex มีการลงทุนที่อินโดนีเซียเรียกว่าบริษัทจันดาอัสรีแล้วก็มีเวียดนาม complex ที่อยู่ในช่วงการวางแผนก็ถามว่าถ้าจะทำนวัตกรรมเนี่ยก็ต้องถามว่าทำเพื่อตอบโจทย์อะไรก็ชัดเจนว่าของเราเนี่ยนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์อยู่2เรื่องใหญ่อันแรกก็คือเรื่องการขายของการทำสินค้าและบริการที่มีมูลค่ามากขึ้นก็คือ high value product อ
อันที่ครับสไลด์หายโอเคกลับมาครับก็อีกการหนึ่งก็คือทำนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ sustainability ก็ business strategy เนี่ยเพื่อคือถ้าจะทำนวัตกรรมเนี่ยต้องถามว่าคุณจะตอบโจทย์ business strategy อะไรก็ของ SCG Chemical เนี่ยมอง strategy อยู่เป็น4กลุ่มก็กลุ่มแรกที่เป็น strategy อันที่1ก็คือการ expand to new market โดยใช้เทคโนโลยีปัจจุบันก็นี่เป็นเรื่องที่นวัตกรรมอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์มากนักแต่เป็นการใช้ความสามารถในการขายความสามารถในการสร้าง relationship ในตลาดใหม่ๆ strategy ที่2ที่เราพยายามผลักดันก็คือการใช้นวัตกรรมเนี่ยมาทำเทคโนโลยี breakthrough ในตลาดที่เราอยู่ส่วน strategy ที่3กับ4นี่จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างอีกยากขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง strategy ที่3ก็คือการทำเทคโนโลยี breakthrough แล้วก็พยายามเข้าไปขายในตลาดที่ไม่ใช่ตลาดเก่าของเราก็เราจะใช้คอนเซปต์ว่าเป็นพวก adjacent market อีกอันนึงก็คือการทำ transformation ของ portfolio ก็คือการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆเลยที่เป็นอนาคตก็อันนี้รีแคปมาหน่อยว่าเวลาเรามองว่าเราจะทำธุรกิจใหม่ๆหรือ innovation ใหม่ๆเนี่ยก็จะแบ่งกลุ่มของนวัตกรรมเป็น2กลุ่มใหญ่อันแรกก็คือทำการตอบโจทย์โพลิเมอร์ก็อย่างที่คุณรุ่งโรจน์เรียนให้ทราบว่าตอบโจทย์ก็คือต้องตอบโจทย์ลูกค้าเพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะจัด organization ให้เป็น customer facing แล้วก็ทำไงเพื่อให้เข้าไปอยู่ในดวงใจของลูกค้าที่เป็น end user ในสินค้าในอุตสาหกรรมเหล่านั้นเพื่อจะได้โจทย์กลับมาเพื่อจะเป็นโจทย์ที่เราสามารถมาช่วยทำร่วมกับคู่ค้าเราที่เป็น converter เนี่ยในการตอบโจทย์ทำของที่มีมูลค่ามากขึ้นอีกอันนึงเราก็มองเรื่อง new business ที่สามารถเป็น complementary ของasset หรือ business เราก็คอนเซ็ปต์ตรงไปตรงมาก็การใช้ waste ทำ waste ที่เกิดขึ้นในระบบเราเนี่ยให้มันมี value มากขึ้นก่อนที่เรามีนวัตกรรมที่เราจะ commercialize ก็คือเราสามารถใช้ waste จากธุรกิจเคมีคอลเนี่ยเป็นสาร raw material อันหนึ่งของอุตสาหกรรมกระดาษก็สร้างโรงงานเดี๋ยวเราก็จะ start up ภายในเดือนนี้ก็เรื่องอื่นก็เป็นเรื่องการประหยัดพลังงานเรามีนวัตกรรมเรื่องการโค้ดเตาเฟอร์เนสของ Industrial Furnace ก็เป็นนวัตกรรมที่ทำร่วมกันในกลุ่มระหว่าง SCG Chemical กับ Building Material ก็เป็นสินค้าที่เราขายทั่วโลกตอนนี้เราก็ถือว่าเป็น Market Share อันดับหนึ่งในเกาหลีก็อื่นๆก็มีเรื่อง Catalyst Process เรื่อง New Chemical แล้วก็เรื่องการใช้ Robotic ในงาน Service Maintenanceมุมมองของ SCG Chemical ในการจัดการนวัตกรรมนี่ก็คือไม่ใช่เฉพาะหน่วยงาน R&D เป็น holistic ก็ทุกอย่างก็คงเริ่มต้นจาก business strategy กับ innovation strategy ที่ต้อง alignment แล้วทั้งหมดนี่ก็จะต้องมีการมอง2มุม parallel กันไปก็คือเรื่อง market กับเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็จะเป็นระบบที่มีการ feedback ซึ่งกันและกันหลังจากนั้นก็เป็นการผลักดันโปรเจกต์ให้ commercializeซึ่งก็เป็นเรื่องของ portfolio management ส่วนที่เกี่ยวข้องมากสำหรับ audience กลุ่มใหญ่ก็คือเรื่อง open innovation กับ external network เพราะเรามีความเชื่อว่าเราถึงแม้ว่าเราจะอย่างที่คุณรุ่งโรจน์เรียนให้ทราบว่าเราเริ่มนวัตกรรมมาได้10ปีแต่เมื่อเทียบกับคู่แข่งที่เป็นระดับโลกเนี่ยที่เป็นบริษัทข้ามชาติเนี่ยเขาทำมาประมาณ100ปีแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะวิ่งแข่งให้ทันเนี่ยมันก็คงต้องหาวิธีเล่นเกมที่ต่างจากเขาก็ที่เป็นดอทสีแดงนี่ก็คือเป็น research partner ของเราที่อยู่ตามประเทศต่างๆทั่วโลกก็คอนเซปต์ของเราก็คือ open innovation เราทำกับ leading university ทั้งในและต่างประเทศเราทำกับบริษัทที่เป็นบริษัท corporation ใหญ่ๆที่เป็นคู่ค้าและมีการแท็บพวก high tech spin out จากทั่วโลกก็ open innovation ก็คอนเซปต์ง่ายๆนะครับก็คือทั้งบริษัทเมื่อกี้บอกมี 1,200 คนเนี่ยมีนักวิทยาศาสตร์อยู่100คนก็ผมเข้าใจว่าประเทศจีนถ้าในปักกิ่งเมืองเดียวก็คงผลิต PhD ประมาณสัก 1,000 คนเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแข่งกับเขาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่จะใช้ brain power เฉพาะคนที่เป็น
ป็นคนที่เป็นลูกจ้างหรือเป็นพนักงานของเราเพราะฉะนั้นคำถามก็คือว่าคุณจะมีวิธียังไงที่คุณจะแท็บความรู้เนี่ยที่มีอยู่ทั้ง global ก็ SCG เนี่ย chemical concept ก็ง่ายๆเรามองเป็น2มุมก็อันนึงที่1ก็คือเป็น nurture พูดง่ายก็คือเป็น farmer บ่มเพาะทำ innovation node ทำ cluster อีกอันนึงก็ concept ง่ายๆเหมือนกันก็คือเป็น hunter ก็คือเราอยากได้เนื้อก็เข้าป่าแล้วก็ไปหาป่าที่เหมาะสมแล้วก็ยิงเอาเนื้อกลับมาก็ nurture strategy หรือการทำตัวเป็น farmer เนี่ยบ่มเพาะเนี่ยเราก็พยายาม set up เป็น center of excellence ก็จะมีตัวอย่าง2อันแรกที่เราทำมาเป็นเวลาหลายปีแล้วก็กับวิศวะจุฬาภาควิชาวิศวกรรมเนี่ยเราทำมาประมาณ 7-8 ปีแล้วตั้งแต่2007ก็เกือบ10ปีออกฟอร์ดเราก็มีรีเสิร์ชแลบอยู่ที่นั่นทำด้วยกันมาประมาณ6ปีแล้วและที่กำลังก้าวต่อไปก็คือการร่วมมือกับทางสวทช.ก็ที่จุฬานะครับเราก็มีรีเสิร์ชเซ็นเตอร์ที่วิศวะจุฬาก็เราเพิ่งอัปเกรดในเฟสที่2ปี2015เนี่ยเราเช่าทั้งชั้นของชั้นฟอของตึกใหม่ของตึก100ปีของวิศวกรรมก็เนื้อที่ประมาณสัก800ตารางเมตรก็เราก็อัปเกรดใส่เงินไปประมาณ50ล้านก็ในช่วงต่อไปเนี่ยก็ทำรีเสิร์ชอย่างต่อเนื่องก็รีเสิร์ชที่ทำมาก็ถือว่าคอมเมอร์เชียลได้นะครับก็เรามีเทคโนโลยีที่แพ็กเกจเรียกพร้อมแล้วเนี่ยประมาณ3แพ็กเกจที่เราพยายามจะคอมเมอร์เชียลไลซ์แล้วก็การทำกับมหาลัยเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราต้องได้เขาต้องได้สิ่งที่มหาลัยต้องได้ก็คือการพับลิเคชันกับการผลิตนักศึกษาก็เราก็ผลิต PhD student มาเป็นระยะให้กับภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ทางสิทธิบัตรเนี่ยก็จดมาแล้วประมาณ12สิทธิบัตรออกฟอร์ดเราเริ่มทำมาประมาณปี2011ก็ตอนนี้โปรแกรมต่อเนื่องถึง2020ก็มี research group อยู่ประมาณ3กลุ่มก็มี professor ทำงานณขนาดใดขนาดหนึ่งก็จะมี professor ทำงานกับเราประมาณ 2-6 คนก็มี postdoc ทำวิจัยอยู่ประมาณ12คนแล้วก็มี PhD ประมาณ 3-4 คนก็ publication ใน impact journal ก็ประมาณ30กว่าเรื่อง PCT patent ก็คือInternational Patent ก็ filing ไปแล้วประมาณ30 plus ก็มีเทคโนโลยีที่พร้อมจะ commercialize อยู่ประมาณ2แพ็คเกจก็จะเห็นว่าอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่การดึงให้ศักยภาพของนักวิทยาศาสตร์ไทยเนี่ยได้เพิ่มขึ้นก็ในทีมเนี่ยก็จะมีคนไทยอยู่ 2-3 คนแล้วก็มีการโรเตทระหว่างนักวิทยาศาสตร์จากเมืองไทยไปที่ออกซฟอร์ดบางขณะเราก็จะ connect มหาลัยในเมืองไทยเนี่ยไปที่ออกซฟอร์ดเพื่อว่าเป็นการอัปเกรดความสามารถก็สวทช.เพิ่งเริ่มนะครับเราก็มีการจัด Open Innovation Forum แล้วก็ให้ผมก็เปิดอธิบายว่าเราต้องการอะไรทางนักวิทยาศาสตร์สวทช.เนี่ยมาพิชว่าคุณมีไอเดียที่พอจะตอบโจทย์หรือมีเรื่องที่น่าสนใจไหมก็ตอนนี้เพิ่งเริ่มลอนช์โปรเจกต์ไปได้ประมาณ5โปรเจกต์ก็คิดว่าจะทำต่อเนื่องแล้วก็เป็นรีซอร์สที่สำคัญอีกอันหนึ่งเราก็ไปจอยกับเมืองไทยมีศูนย์ซิงโครตอนไลท์รีเสิร์ชอันเดียวใน Southeast Asia ก็เราก็ไปจอยอินเวสต์กับศูนย์นี้ที่มอสุรนารีที่นครราชสีมาก็เพื่ออัปเกรดซิงโครตอนนี้ให้สามารถทำรีเสิร์ชเรื่องโพลิเมอร์ได้ก็ทั้งหลายทั้งปวงตัววัดอันนึงของการทำอินโนเวชันก็คือเรื่องพาเทนต์นะครับก็จะเห็นว่าของ SCG Chemical เนี่ยก็มีการไฟลิ่งเป็นก้าวกระโดดก็มีการไฟลิ่งประมาณปีละ100กว่าฉบับจากเมื่อก่อน2010เพิ่งมีแค่5ฉบับต่อปีอีกอันหนึ่งก็จะพูดถึงเรื่อง Open Innovation ก็พูดถึงเรื่อง Hunter Strategy ก็คือทำไงที่เราจะไปหา Good Idea เนี่ยหรือคนที่มีความสามารถหรือมีไอเดียมีความพร้อมเนี่ยมาทำงานร่วมกับเราเพื่อ Commercialize Technology และทำให้เรา SCG เนี่ยแข็งแกร่งมากขึ้นก็เราทำงานกับอินคิวเบเตอร์2ที่ก็คือ Houston Technology Center กับ Oxford Innovation ก็
็เราเป็นพาร์ทเนอร์ชิพของ Houston Technology Center US เนี่ยที่เขาพยายามจะนำ Incubation Platform จาก US เนี่ยมาเซตอัพที่ Southeast Asia ก็ Houston Technology Center ก็ถือว่าเป็น Incubator ที่อยู่มานานแล้วใน US เขาแต่เขาจะไม่ทำเน้นพวกซอฟต์แวร์พวกแอปพลิเคชันพวกการจองรถหรืออีคอมเมิร์ซเขาก็จะเป็นอินキュเบเตอร์สำหรับพวกฮาร์ดไซส์ก็เราก็จับมือกันเนาะมาเอสบิทแพลตฟอร์มนี้ที่เอเชียก็จริงๆไม่ใช่ปี2010ก็เพิ่งเริ่ม2013ก็ความหวังของเราก็คือว่าอย่างที่อาจารย์ท่านที่แล้วบอกว่ากู๊ดไอเดียเนี่ยกว่าจะทำถึงคอมเมอร์เชียลไลเซชันนี่มีหลายเฟสเพราะฉะนั้นมันต้องการองค์ประกอบหลายอย่างเราก็คิดว่ากู๊ดไอเดียบางอย่างเนี่ยถ้าเราสามารถแท็บ incubation platform ใน US แล้วก็มาบิ้วในเมืองไทยด้วยเนี่ยมันก็จะสามารถทำให้การ commercialization เนี่ยไปได้เร็วขึ้นก็ Houston Technology Center Asia นี่ก็หมายความว่าถ้ามีบริษัทเอกชนหรือว่านักประดิษฐ์เนี่ยมีไอเดียก็จะมาพิชเสร็จแล้วก็จะมีการมาสกรีนถ้าเรื่องที่น่าสนใจเนี่ยก็จะมีการสปอนเซอร์เพื่อให้เขาไปสู่เข้าสู่ระบบอินキュเบชันอีกอันหนึ่งที่เราสนับสนุนก็คือการทำบิสเนสแพลนคอมเพติชันก็หลายอย่างนักประดิษฐ์อาจจะไม่ใช่นักธุรกิจที่ดีแต่มันจะมีกิจกรรมที่จัดโดยพวกมหาลัยที่ทำพวก MBA โปรแกรมเนี่ยคนนี้ก็จะมีการทำ business plan ของเรื่อง innovation บางเทคโนโลยีก็เราก็มาสปอนเซอร์กิจกรรมนี้ในกับสัตสินซึ่งเขาเป็นโครงงานที่เขาจัดมานานแล้วจัดมาตั้งแต่ปี2002ก็ถือว่าเป็น Bangkok Business Challenge เนี่ยเป็นการแข่งขันที่ค่อนข้างได้รับยอมรับแพร่หลายทั่วโลกก็เราก็มาสปอนเซอร์แล้วก็มาเลือกทำความรู้จักกับทีมดีๆอันนี้เหมือนเป็นแมวมองครับก็ทำตัวเป็นแมวมองแล้วก็มาดูว่าเรื่องไหนหรือคนกลุ่มไหนน่าสนใจก็เราก็สปอนเซอร์คอมเพติชันเราสปอนเซอร์รางวัล Sustainability กับ Innovation Award ก็จะเห็นรูปซ้ายมือที่เป็นทีมนี่ก็เป็นทีมไทยจากสัตสินเขาก็เอาเทคโนโลยีของ AIT เกี่ยวกับเรื่องบ่อบำบัดน้ำเสียเนี่ยอันนี้เขาก็เขียนเป็นโครงงานก็ชนะเลิศเขาก็ได้ไปแข่งขันที่ต่างประเทศต่ออีกอันนึงก็สำคัญไม่น้อยกว่าทีเดียวก็คือพวกคอนเซปต์ทั้งหลายเนี่ยตอนจบ execution เนี่ยก็คือต้องการ leadership หลายอย่างที่เราพูดเรื่อง innovation เนี่ยเราพูดในเฟสที่เป็นเรื่อง explorer กับ grower เพราะฉะนั้นเราก็ต้อง make sure ว่าการกลุ่ม leadership เพื่อมาทำ innovation ให้เป็น commercialization เนี่ยเราเลือก leadership style ที่เหมาะสมก็นี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากใน SCG ใน SCG Chemicals บริษัทที่เติบโตมาจากการผลิตและขายเนี่ยส่วนมากก็จะมีความสามารถในการเป็น leadership ในลักษณะที่เรียกว่า optimizer ก็คือ squeeze waste หรือ squeeze ความไม่ efficiency ออกมาแต่ถ้าคุณเป็น mindset เรื่อง explorer grower เป็นอีกแบบซึ่งอันนี้จะเป็น mindset ของนักธุรกิจของ SME ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่บริษัทใหญ่ขาดเพราะฉะนั้นทำไงถึงจะสามารถ buildleadership ในบริษัทใหญ่ให้สามารถทำงานลักษณะที่เป็น explorer กับ grower ได้ก็ summary นะครับก็นวัตกรรมให้ success เป็นเรื่องยากถามว่า SCG ประสบความสำเร็จไหมก็ต้องตอบว่ายังเป็นการเดินทางเป็น journey ก็ key point สำหรับเราก็คือจะทำนวัตกรรมนี่ต้องจบตอบโจทย์ business strategy เพราะฉะนั้น business strategy ต้องชัดเจนว่าอยากจะไปไหนอยากจะทำอะไรอยากเป็นอะไรอยากจะเป็น innovation leader หรืออยากจะเป็น cost leader ต้องเอาให้ชัดแล้วอันนั้นมันจะตอบว่า innovation strategy จะมาตอบยังไงอีกอันหนึ่งก็ต้องทำทุกอย่างเป็น holistic แล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะครับ open innovation ไม่เกิดถ้าไม่มีเรื่อง trust ซึ่ง trust เนี่ยมันก็ด้วยตัวมันเองเนี่ยไม่สามารถเกิดขึ้นในวันแรกหรือเจอกันครั้งแรกได้แล้วก็คือต้องมาลองทำกิจกรรมด้วยกันแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ซึ่งกันและกันครับก็หน้าสุดท้ายก็ของ SCG Chemical เนี่ยเราก็มีเทคโนโลยีหลายตัวที่เราจะลอนช์ในงานต่างประเทศก็เราเดือนตุลานี้เราจะลอนช์ที่งาน K Fair ก็เป็นงาน
International Trade ของพลาสติกก็จัดทุก3ปีก็เหมือนบอลโลกของวงการพลาสติกก็ SCG ก็ไปเปิดบูธแล้วก็มีเทคโนโลยีอยู่ 2-3 ตัวที่เราจะลอนช์ใน International Market ครับขอบคุณมากครับไม่ทราบท่านใดมีคำถามจะถามวิทยากรไหมคะในโอกาสนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่เราได้รับทราบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Innovation แล้วเทคโนโลยีจาก SCG เรียนเชิญค่ะครับขอถามครับคือผมสนใจที่ทาง SCG ไปร่วมกับจุฬาครับครับคือผมอยากทราบว่ากระบวนการที่SCG ไปร่วมกับจุฬาเนี่ยเรามีการทำยังไงแล้วคืออยากให้อยากทราบว่าถ้าถ่ายมาสู่บทเรียนของพวก SME อะครับอย่าง SME เนี่ยอยากจะทำในลักษณะอย่างนี้มั่งเนี่ยมันมีปัญหาอะไรและมีช่องทางยังไงครับอันนี้คำถามแรกครับก็ผมคิดว่าการที่บริษัทใหญ่เริ่มไปนำร่องทำกับมหาลัยเนี่ยผมคิดว่าภาพก็ชัดเจนเรื่องการ manage intellectual property ได้ดีขึ้นแต่ผมคิดว่าตอนนี้ทางจุฬาเนี่ยก็ค่อนข้าง active โดยเฉพาะภาควิชาวิศวกรรมคือสิ่งที่อาจารย์ไม่มีเขาต้องการมากคือโจทย์สิ่งที่เขาดีใจมากเวลา SCG เข้มเข้าไปเนี่ยคือมีโจทย์ให้เขามีปัญหาที่น่าสนใจที่เขาจะสามารถทำ research ได้ต้องคิดว่ายังไงเนี่ยยิ่ง SME เนี่ยคุณก็จะยิ่งมีโจทย์ที่ใกล้กับลูกค้าหรือใกล้เข้าไปอีกผมคิดว่าเขาอย่างของจุฬาเนี่ยเขาจะมีวิศวะเขาจะมีหน่วยงานที่เรียกว่า Industrial Liaison ILP ก็นั้นลองไปติดต่อก็ได้ผมคิดว่าเขาค่อนข้างพร้อมก็ฝั่งเราก็มีกิจกรรมที่ทำกับทั้งภาควิชาวิศวกรรมตลอดก็คือการให้อาจารย์มาเยี่ยมที่โรงงานมาคุยกับนักวิจัยเราว่าผมมีปัญหาอย่างนี้นะมีโจทย์ลักษณะนี้อาจารย์บางทีเราไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นอาจารย์กลุ่มไหนเลยเพราะเราไม่รู้ว่าโซลูชันจะมาจากอาจารย์กลุ่มไหนบางทีเราก็บอกอาจารย์เมคานิคอลกับอินสตูเมนต์ไปด้วยกันเลยแล้วไปฟังบางทีมันคำตอบมันอาจจะต้องเป็น2 อย่างแล้วทางพี่คิดว่าภาคราชการเนี่ยอย่างเช่นกระทรวงวิทย์กระทรวงอุตสาหกรรมหรือว่ากระทรวงศึกษาเนี่ยจะมีส่วนร่วมที่จะทำให้โมเดลนี้เกิดขึ้นได้ยังไงอาจจะเป็นไอเดียครับผมว่าทางราชการสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเป็น facilitator แล้วก็เป็นคนที่ pre-invest เป็นสีดที่ให้เกิดกิจกรรมพวกนี้จัดฟอรัมให้เขาได้คุยกันจัดสถานที่จัดความต่อเนื่องแล้วก็เป็นคน facilitate น่าจะเหมาะสมแต่ผมคิดว่าที่เราดีลกับมหาลัยในเมืองไทยทุกอันก็ผมมีความรู้สึกว่าทุกคนเขาก็แอคทีฟแล้วผมคิดว่าทางงานวิจัยหลายอย่างเนี่ยถ้าโจทย์ชัดเนี่ยมันก็จะมีงบสนับสนุนจากรัฐเพื่อซัพพอร์ตอยู่แล้วแต่สิ่งที่อาจารย์เขาอยากได้เขาอยากได้โจทย์ที่มันมีความต่อเนื่องบางทีเขามันคนละแบบกับที่บอกว่าเราไปมีปัญหาแล้วก็3เดือนตอบโจทย์เสร็จอันนี้มันจะไม่ใช่ลองเทอมคอลลาเบเรชั่นเหมือนมันจ้างเซอร์วิสก็อันนี้ก็จะเป็นรีเลชั่นชิพอีกแบบครับมีคำถามอีกไหมคะไม่มีท่านไหนถามแล้วนะคะในโอกาสนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านดร.สุรชาอุดมศักดิ์เป็นอย่างสูงสบมือให้กับท่านบนเวทีด้วยค่ะแล้วก็โอกาสนี้เช่นเคยค่ะเรียนเชิญท่านสุวิภาวรรณสาทบนะคะให้เกียรติมอบผลที่ลึกแด่วิทยากรของเราในช่วงนี้กับหัวข้อ Open Innovation and Business Integration ท่านอยากรู้ว่า innovation และเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่ทาง SCG Chemical ได้ผลิตแล้วก็ได้ทำขึ้นรวมถึงในการมีผลงานที่โดดเด่นซึ่งวันนี้เราได้รับทราบบนเวทีแล้วท่านสามารถสอบถามแล้วก็เยี่ยมชมนิทรรศการของเราแล้วก็รวมถึงของ SCG Brain ด้านนอกได้เช่นกันนะคะขอบคุณท่านสุวิภาวรรณสาทบแล้วก็ขอบคุณท่านดร.สุรชาติอุดมศักดิ์เป็นอย่างสูงค่ะ